สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเช้านี้อากาศสดใสมากๆเลยค่ะฝนก็ไม่ได้ตกนะคะวันนี้เจ๊จะมาพูดถึงการเอายางไว้ทรงสูงกับทรงต่ำมันแตกต่างและมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ายางทรงต่ำนะคะทรงต่ำมีข้อดียังไงนะคะแบบนี้นะคะยางทรงต่ำของเรานะคะคือเราจะรีดไปแค่สุดหัวยืดมือนะคะทรงแค่นี้เองนะคะยางทรงต่ำข้อดีของเขาก็คือเขาน้ำยางเขาจะออกดีนะคะเพราะว่าสิ่งเขาเยอะทรงเขาต่ำน้ำยางเขาจะออกดีมากกว่าทรงสูงค่ะแต่ข้อเสียก็คือเวลาเราขายต้นยางนะคะไม้เม็ดเราจะได้น้อยนะคะจะทำให้ไม้เม็ดไม่ค่อยได้นะคะเลยตีราคาต่ำนะคะจะทำให้ชาวสวนนะคะไม่ค่อยมีไม้เม็ดนะคะส่วนมากคนซื้อต้นยางเขาจะชอบไม้เม็ดมากกว่าเพราะว่าไม้เม็ดจะได้ราคาได้เยอะนะคะทรงต่ำมีข้อดีก็คือน้ำยางออกเยอะแต่ข้อเสียก็คือไม้เม็ดไม่ค่อยมีนะคะเรามาดูยางทรงสูงกันบ้างดีกว่านะคะยางทรงสูงนะคะเห็นไหมคะอันนี้ยางทรงสูงแล้วนะยางทรงสูงน้ำยางเขาจะออกปกตินะคะยางทรงสูงแต่ว่าเวลาขายต้นยางเขาจะได้ไม้เม็ดที่เยอะมากเลยนี่ค่ะอันนี้ทรงสูงมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือสวยมากๆเลยต้นนี้ยางทรงสูงเราจะได้ไม้เม็ดที่ดีมากๆถ้ายางทรงต่ำเราจะได้ไม้เม็ดแค่ท่อนเดียวแต่ถ้ายางทรงสูงเราจะได้ตั้ง2ท่อนเลยนะคะเวลาขายต้นเราก็ขายง่ายคนซื้อชอบด้วยนะคะแต่ต้นนี้สวยมากๆนะคะสูงมากแล้วก็โตมากๆเลยยางทรงสูงหรือทรงต่ำเราจะทำได้ตอนที่เวลาต้นเขายังเล็กอยู่นะคะยังเป็นต้นเล็กๆอยู่ประมาณยังไม่โตขนาดนี้ค่ะการแต่งกิ่งนะคะเราจะแต่งตั้งแต่ปีแรกนะคะตั้งแต่ปลูกเลยว่างั้นแล้วก็จนถึงปีที่3นะคะเราถึงจะแต่งกิ่งได้ให้ทรงสูงแบบนี้ได้นะคะการแต่งกิ่งถ้าไม่รู้ปริมาณในการแต่งนะคะก็คือเราจะดูการสุดหัวยืดมือของเราแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปอีกบางทีก็ต่อไป2แขนบางทีก็แขนเดียวนะคะแล้วเขาก็จะโตขึ้นไปเองนะคะสุดหัวยืดมือแบบนี้เลยนะคะต้องเป็นคนสูงๆหน่อยนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปอีก2แขนนะคะ2แขนยาวๆให้ได้ทรงประมาณนี้นะคะเราจะได้ไม้เม็ดที่เยอะมากๆเลยนะคะเวลาขายต้นเราก็จะขายได้สะดวกสบายมากด้วยนะคะ